สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำหมอนฟักทองค่ะทำจากผ้านะคะทำไซส์เล็กนะคะถ้าไซส์ใหญ่ก็เดี๋ยวจะเป็นอีกขนาดหนึ่งอันนี้ทำขนาดประมาณ4นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของชำร่วยงานมงคลงานบวชงานแต่งนะคะได้หมดเลยเราจะมีแพทเทิร์นนะคะขนาดตรงแพทเทิร์นตรงนี้นะคะให้เราตีลงผ้าได้เลยค่ะเราก็ตัดขนาดผ้ามา34 คูณ 14.5 1ชิ้นค่ะเราก็ตีแบบนี้ค่ะตีแพทเทิร์นลงเข้าไปอันนี้ก็คือตีแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมากำหนดลายกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือตีไว้หมึกปากกานะคะอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวจะมาร์กให้ดูนะคะจะมีที่เราจะกาลายก็คือ2ช่อง1 2 2ช่องนี้แล้วก็อีก2ช่องนี้นะคะ1 2นี้นะอ่ะ2ช่องแรกอันนี้เราเนี่ยค่ะมาร์กให้เห็นแบบนี้นะคะ1ต่อไปก็เว้น1ช่องแล้วก็ขีดแบบนี้1ช่องนะคะแล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็มาขีดตามแนวทแยงมุมแบบนี้นะคะขีดยาวไปจนครบถึงสุดผ้าเลยนะคะต่อไปก็อีกฝั่งนึงก็คือช่องแรกอันนี้ก็คือสลับกันนะคะขีดอันนี้ขีดล่างเว้นขีด1อันนี้ก็เว้นก่อนแล้วค่อยมาขีดนะคะแต่ว่าขีดแนวนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแนวนี้ล่างทแยงบนอันนี้ก็คือมุมทางล่างทะแยงขึ้นไปด้านบนแต่ว่าทะแยงจากซ้ายไปขวาเนาะอันนี้ก็เว้น1เหมือนกันแล้วก็ขีดเว้น1แล้วก็ขีดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะวนไปจนสุดผ้าเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูช่องนี้บ้างอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวจะทำให้เห็นชัดอีกครั้งนะคะต่อไปนะคะอันนี้เว้นก่อนแล้วค่อยขีดแสดงว่าตรงนี้ก็คือขีดก่อนแล้วค่อยเว้นคือสลับกันนะคะอันนี้นะแล้วก็เว้นแล้วก็ขีดเว้นแล้วก็ขีดแบบนี้ยาวไปจนสุดผ้าเหมือนเดิมอันนี้ก็ทำสลับกันค่ะขีดช่องที่2อันนี้นะคะสลับกันแล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็ขีดแบบนี้ยาวไปจนสุดผ้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอมาร์คแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คือทำเครื่องหมายหมดทั้งผืนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลายผ้าธรรมดาค่ะถ้าเพื่อนๆใช้ลายผ้ามีตารางแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องติดตารางก็ได้ค่ะให้นับลายผ้าอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะคะถ้าเป็นผ้าเป็นลายตารางเนี้ยจะทำง่ายหน่อยต่อไปเราก็จะเอาผ้ามาชนกันนะคะเส้นที่เราขีดไว้ขอบเนี้ยค่ะขอบ1เซนตรงนี้ข้างล่างก็1เซนเห็นนะขอบล่าง1เซนขอบบน1เซนแล้วก็มาเย็บให้มันติดกันโดยให้ขอบ1เซนกับ1เซนชนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทำมาดูลายกันค่ะฝั่งนี้นะคะให้เริ่มจากฝั่งนี้มุมที่1มุมที่2มุมที่3แล้วก็มุมที่4นะคะตามลำดับนะคะ1 2 3 4สกิดปลายผ้ามุมที่1ตรงนี้นะคะเย็บล็อกได้ไว้แบบนี้จากนั้นก็สกิดปลายผ้ามุมที่2สกิดผ้านะคะมุมที่2ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เย็บได้แบบนี้เราก็รูดให้มุมที่1กับมุมที่2มาชนกันเห็นไหมคะ
ชนกันแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้เราก็เย็บให้มุมที่1มุมที่2ติดกันเย็บไปสัก2รอบนะคะเพื่อความแข็งแรงโอเคต่อไปมุมที่3คือด้านนี้นะคะอันนี้จะตัดได้ออกเลยก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มมุมใหม่ตรงนี้หรือถ้าไม่ตัดก็เย็บต่อไปเลยแต่ไม่ต้องดึงนะคะก็คือสกิดผ้ามุมที่3อันนี้อันนี้ไม่ต้องดึงลูดเข้าหากันนะคะปล่อยได้ตามสบายแล้วก็ล็อกได้อีกชั้นหนึ่งโอเคต่อไปแล้วก็เย็บมุมที่4สกิดผ้ามุมที่4มานะคะพอมุมที่4ได้แล้วเราก็ดึงให้มุมที่3กับมุมที่4ชนกันนะคะมุม3กับมุม4ชนกันแล้วเราก็เย็บ2มุมให้ต่อกันให้ติดกันสัก2รอบนะคะโอเคนี่คือ1เซตนะคะก็ทำวนไปเงี้ยค่ะจนสุดน้นสุดวนรอบผ้าเลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงต่อไปก็เริ่มมุมที่1ใหม่มุมที่1ก็สกิดปลายผ้าสกิดผ้ามาเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่ปลายผ้าสกิดผ้าตรงมุมอะค่ะแล้วก็เย็บล็อกได้อีกครั้งนึงแล้วก็ไปสกิดมุมที่2 1กับ2ก็ดึงลูกเข้าหากันแล้วก็เย็บให้ติดกันแถวที่1เราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มลายช่องที่2กันนะคะอันนี้กันเนาะก็เย็บเหมือนเดิมค่ะอันนี้ให้เริ่มจากด้านซ้ายแล้วไปขวาเนาะก็เย็บจนครบทุกช่องนะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็กลับผ้ากันนะคะต่อไปเราก็จะเย็บขอบมุมกันนะคะมันจะเป็นรอยเห็นไหมคะเป็นเคิร์ฟของมันมาเลยแล้วก็จับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะเป็นเคิร์ฟของมันมาเป็นริ้วของมันมาเลยแล้วก็จับแล้วก็จับแบบนี้จับจีบค่ะแล้วเข็นพักไว้แบบนี้แล้วก็จับจีบไปเรื่อยนะคะก็เย็บรูดให้ติดกันแล้วก็เย็บไปเย็บมาเนาะเสร็จแล้วนะคะมุมหนึ่งด้านหนึ่งต่อไปแล้วก็มาทำแบบเดียวกันค่ะกับด้านอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จับจีบเหมือนเดิมค่ะโอเคเสร็จแล้วกางออกนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่ใหญ่สังเคราะห์ใหญ่สังเคราะห์อันนี้ให้เราค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะอย่าใส่เป็นก้อนเลยนะคะเดี๋ยวมันจะจับตัวกันใส่แล้วค่อยยัดมุมให้แน่นๆไล่ไปทีนะคะไล่ไปทีละมุมทีละมุมค่อยไล่ไป
ถ้าอยากให้แน่นก็ใช้ไม้ช่วยดันได้นะคะแน่นแล้วนะแล้วก็ลูดเข้าหากันแบบนี้ระหว่างที่เราลูดนี่ค่ะจัดจีบไปด้วยนะคะเรียงผ้าอันไหนที่ยังไม่เรียงเราก็จับใหม่นะคะเสร็จแล้วก็เย็บไปเย็บมาค่ะปิดช่องเราก็ได้ตัวหมอนมาแล้วนะคะต่อไปเรามาทำตัวกระดุมกันนะคะกระดุมก็คือกระดุมตรงนี้แล้วใช้เข็มนะคะเนารอบวงได้แบบนี้แล้วกระดุมใส่เข้าไปแล้วก็รูดให้แน่นนะคะแล้วก็พันเลยค่ะทั้งพันทั้งเย็บนะคะเย็บไปเย็บมาให้กระดุมมันติดอยู่ในผ้าแน่นไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมด2ชิ้นแทงเข็มให้ทะลุผ้ามาเลยจากนั้นก็เย็บลงไปในช่องหมอนให้ทะลุอีกฝั่งนึงแล้วเย็บติดกับกระดุมอีกเม็ดนึงค่ะแล้วก็ดึงแทงกลับไปฝั่งเดิมจัดกระดุมให้ถูกที่ก็เย็บไปเย็บมาเนี่ยค่ะจนกว่ามันจะแน่นค่อยๆดึงไปนะแล้วก็มัดแล้วก็จะได้หมอนฟักทองมาแล้วนะคะเห็นไหมคะลายก็จะเป็นริ้วอย่างนี้กลมๆถ้าอยากให้แน่นก็ยัดเพิ่มนะคะถ้าใครแบบชอบกำลังพอดีก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นลายสีเข้มหน่อยอาจจะมองลายไม่ชัดนะคะถ้าจะเป็นสีเงินสีทองนี่ก็คือจะมองเห็นชัดเห็นไหมคะขนาดกำลังดีนะคะอันนี้จะเป็นลายสีเป็นลายผ้าตารางอันนี้ไม่ต้องตีเส้นเลยนะคะเพราะว่าใช้เย็บจากลายตารางเลยกาวได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนไม่ยากแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงไม่ยากนะแต่ใช้เวลาฉะนั้นก็ลองไปเย็บกันดูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ